ันนี้นะคะอยู่กันในรายการเกษตรในจอขอจองในใจนะคะวันนี้มีเครื่องยกข้างหลังนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะคะวันนี้ว่าอยู่กับอาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนค่ะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์สัตตเดชากุลครับเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยพัฒนานวัตกรรมจากสหวิทยาการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมกำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนที่ครับค่ะเครื่องข้างหลังบาร์เนี้ยค่ะเป็นเครื่องเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คือระบบที่เราทำเนี่ยก็คือมันจะตอบสนองการที่จะพัฒนาการปลูกเพาะต้นกล้านะครับที่ค่อนข้างจะปลอดเชื้อแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จในการที่จะได้ต้นพันธุ์นี้ค่อนข้างสูงเพราะบางทีเมล็ดพันธุ์เนี่ยปุ๊บมันมีราคาสูงเมล็ดพันธุ์บางอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๊บเนี่ยมะเขือเทศบางสายพันธุ์ที่เขาปลูกกันขายกันใช่ไหมหรือว่าเมล็ดพันธุ์บางอย่างที่ตอนนี้ยังที่นิยมเช่นเมล็ดพันธุ์กัญชาบางสายพันธุ์นะครับซึ่งการปลูกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องโอกาสที่มันจะติดเชื้อไปจะมีสูงนะครับติดเชื้อจากมือเราเนี่ยใช่ไหมคะตอนที่เราไปหยิบจับแล้วก็เพาะลงไปแต่ว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เพาะอัตโนมัติใช่ไหมคะแล้วก็มันจะได้เรื่องตามมาคือเรื่องของความเร็วในการทำงานขึ้นมันจะเร็วกว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยปุ๊บเนี่ย3-4เท่าตัวนะครับโดยที่ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะว่าการปลูกเมล็ดพันธุ์บางอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้วยในการที่จะต้องฝังลงลึกเท่าไหร่กับผิวของตัวการเพาะกล้าและการต้องย้ายกล้าด้วยซึ่งระบบตัวเนี้ยใช้โครงสร้างหุ่นยนต์แกนขนานนะครับหุ่นยนต์ขนานก็คือหุ่นยนต์พวกเนี้ยมันจะเหมือนลักษณะเหมือนแขนคนที่จับมือคู่กันแล้วก็ทำงานในพวกเนี้ยมันจะมีสติปเน็ตที่ดีกว่าคล้ายๆกับตอนที่เราจับไม้กอล์ฟเราจับ2มือพวกเดียวเราทำให้ดีจับไม้เทนนิส2มือพวกเนี้ยมันจะทำงานได้ค่อนข้างดีกว่านะครับก็คือเรียกได้ว่าทั้งปลอดเชื้อแล้วก็เร็วขึ้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วในการคิดเครื่องเนี้ยขึ้นมาค่ะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ได้รับความต้องการจากชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรอย่างเงี้ยไหมคะอาจารย์ครับมันมีความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเข้ามาหลายที่ที่ว่าต้องการที่ว่าจะทำยังไงให้วิธีการปลูกของเขาเนี่ยปลูกปลอดเชื้อเพื่อจะเป็นการการันตีผลิตภัณฑ์ของเขาสองก็คือก็มีปัญหาเรื่องการใช้คนงานด้วยนะครับเวลาที่จะทำให้เร็วขึ้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาให้เร็วขึ้นจะทำแล้วบางทีเนี่ยเมล็ดพันธุ์พวกเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงโอกาสที่จะหายหรือโอกาสที่ว่าจะทำหล่นแต่พวกเนี่ยมันจะมีสูงหรือว่าอาจจะตอนที่คีบไปปุ๊บเนี่ยเขาปกติเดินเนี่ยเขาใช้วิธีคีบพวกเนี่ยอาจจะแรงที่ขี้ปุ๊บอาจจะทำให้เกิดเมล็ดแตกเสียหายได้จากตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะใช้วิธีการก็คือใช้แวคคัมดูก็คือใช้การดูดขึ้นมาเสร็จแล้วตอนดูดขึ้นมาเพื่อจะทำให้มันได้1เมล็ดต่อ1หลุมปลูกเนี่ยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่พวกเนี้ยที่มีราคาสูงก็คือเขาการันตีว่ายังไงขึ้นแน่นอนราคามันสูงอัตราการงอกเขาดีอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้ปุ๊บเนี่ยเพื่อให้ลงกระบาดจำนวนมากๆได้ในความแม่นยำก็คือ1ต่อ1 1ต่อ1แน่นอนคราวนี้การดูดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะใช้การดูดขึ้นมาปุ๊บแต่เราก็จะมีอุปกรณ์ในการสร้างการสั่นสะเทือนเพื่อจะทำให้มันมีการเกาะขึ้นมาจากการดูดเนี่ยเพียงแค่1เท่านั้นถ้าดูดธรรมดาปกติที่ทำโดยทั่วไปเนี่ยจะขึ้นมา2มั่ง3มั่งแต่พอจากการสั่นขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเมล็ดเดียวอ๋อโอเคเรียกได้ว่าทั้งประหยัดเมล็ดนะคะแล้วก็ไม่เสียหายแล้วก็ได้ความรวดเร็วไม่ต้องมาคำนึงถึงคนงานหรือว่าความสูญเสียในการหยิบคีบอะไรเลยทีนี้ค่ะอาจารย์อยากจะทราบว่าวิธีการใช้เครื่องล่ะคะอาจารย์เราต้องใช้ระบบยังไงบ้างคะก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆแล้วระบบนี้มันควรอยู่ที่ในระบบที่ปิดและปลอดเชื้อด้วยระดับนึงนะครับแล้วก็แขนกลตัวนี้พวกเนี้ยก็คือเราจะวางเมล็ดพันธุ์เอาไว้ในกระบะนะครับกระบะที่เป็นกระบะเลทที่ปลอดเชื้อพวกเนี้ยแต่ระบบจะเข้าไปทำการดูดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปลงเพาะอยู่ในตัวกระบะนะครับก็คือหยิบแล้วก็มาวางแล้วก็ลำเลียงต่อไปสู่ส่วนระบบที่ใช้ในการที่จะเป็นโรงเรือนที่ใช้ในการเพาะปลูกแต่พอเสร็จกลับมาขึ้นปุ๊บเนี่ยจะเอาต้นกล้าที่สูงพอปุ๊บเนี่ยกลับมาหาระบบอีกทีระบบปุ๊บเนี่ยก็จะทำการยกถอนมาปุ๊บแล้วก็ย้ายกล้าย้ายกล้าได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าควบคุมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเรียกได้ว่าแบบสักเซสก็คือประสบความสำเร็จร้อยเกือบจะ 100% เลยใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอาจารย์เราจะสามารถมาเรียนรู้วิทยาการนี้หรือว่าอยากจะมาติดต่ออาจารย์เนี่ยค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะยินดีมากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่แล้วที่ว่าเราต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่เขาสนใจในการที่จะทำเกษตรแบบ precision เกษตรแบบที่เรียกว่าเป็นเรียกว่ามีความสมาร์ทขึ้นในการทำนองนั้นพวกเนี่ยติดต่อมาได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนอะไรเกษตรศาสตร์วิเขตกำแพงแสนได้ทุกเมื่อครับยินดีที่จะให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำหรือว่าให้ส่วนที่เป็นลักษณะของเทคโนโลยีโนว์ฮาวให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานวิจัยที่ได้ทุนมาจากรัฐบาลอยู่แล้วนะครับได้จากสวกอยู่แล้วเป้าหมายคือจะต้องการที่จะถ่ายทอดแล้วก็พัฒนาให้ซึ่งมีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปบางส่วนแล้วก็มีนะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้ได้รับข้อมูลนี้ต่อไปได้ด้วยนะครับก็ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะวันนี้ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเทคโนโลยีไปเยอะเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มนาโอกาสนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพาไปดูอะไรนะคะกับรายการเกษตรในจอขอจองในใจนะคะไว้ติดตามกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ